ไม่ทนแล้วบอยประกรณ์ปรึกษาทนายตั้มฝากถึงเกลียนคีย์บอร์ดหยุดคอมเมนต์เสียหายเรียกว่าจะไม่ทนอีกต่อไปสำหรับพระเอกหนุ่มมาดเกลียนอย่างบอยประกรณ์ฉัตรบริลักษณ์ที่ล่าสุดทับเอาเกลียนคีย์บอร์ดหนาวๆร้อนๆต่ำๆกันหลังเจ้าตัวเข้าไปปรึกษากฎหมายกับทนายชื่อดังอย่างทนายตั้มสิทธราเบียบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนพร้อมโพสต์ภาพคู่โชว์กลางอินสตาแกรมกับแคปชั่นสกิดคนในโลกโซเชียลเอาไว้ว่าไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบครับขอบคุณพี่ทนายตั้มครับรอบนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องคอมเมนต์เกลียนในโซเชียลนะจ๊ะแต่ไอ้พวกที่ชอบคอมเมนต์ให้เสียหายก็หยุดซะนะตาพิเศษเห็นนะซึ่งหลังจากที่หนุ่มบอยได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปทนายตั้มก็เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่าลุยครับพร้อมกับแปะอีโมจิไฟลุกต่อท้ายขณะที่พัชชัดบริลักษ์น้องชายคนเล็กของบ้านก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากมาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดีรวมถึงคนบันเทิงและแฟนๆที่ต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากค่ะ